สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคลิป IG Story กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือจะลงคลิป IG Story บ่อยๆนิดนึงก็วันนี้นะคะเมย์จะมาแชร์ไอเดียในการแต่ง IG Story โดยการแชร์เพลงจากแอปพลิเคชัน Spotify ลงมาใน Story ของเราก็จะมีทั้งหมด9แบบแบบนี้ก็มาดูกันนะคะว่าแต่ละแบบที่เมย์แต่งไปเมื่อกี้อ่ะเมย์ใช้วิธีในการแต่งอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยค่ะ
กับการแต่ง IG Story ที่เมย์แต่งให้ดูไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะมีอยู่2อันที่เมย์เพิ่มเข้ามาเองก็จะเป็นปุ่มเพลเวลาเอาไว้กดเล่นเพลงอะไรแบบเนี้ยกับโพลารอยด์ก็สำหรับ2อันนี้นะคะเมย์ก็จะอัปโหลดให้เป็นไฟล์ PNG เอาไว้โหลดแล้วก็สามารถเอาไปแต่งกันได้สำหรับวิธีการที่จะเอามาใส่ในสตอรี่ของเราอ่ะก็สามารถไปดู IG Story EP 0ได้เมย์ก็จะสอนวิธีการเอารูปจากข้างนอกเอามาใส่สำหรับไฟล์ PNG ที่เมย์ทำอ่ะก็เป็นสกุลไฟล์นึงที่ข้างหลังมันเป็นแบบโป่งๆอยู่แล้วอ่ะมันก็สามารถเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใครอยากให้เมย์แชร์ไอเดียในการแต่ง IG Story แบบไหนหรือว่าอยากให้บอกเทคนิคอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดไอเดียหรือว่าเทคนิคนั้นเมย์ทำได้หรือพอที่จะรู้วิธีเดี๋ยวเมย์จะมาทำคลิป IG Story ใน EP หน้าให้กับทุกคนดูกันเหมือนเดิมขอบคุณนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย